กำแพงเพชรหรือชื่อเดิมนครชากังราวในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศาสนาและวัฒนธรรมวัดวาอารามที่มีมากถึง592วัดในปัจจุบันบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนาได้ชัดเจนย้อนไปในสมัยพระเจ้าลิไทยพบว่ามีการกำเนิดประเพณีอันล้ำค่าคือประเพณีนพพระเล่นเพลงนิยมทำกันในวันมาฆบูชาหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน3คำว่านกเป็นคำโบราณแปลว่าไหว้นพพระจึงแปลว่าไหว้พระส่วนคำว่าเล่นเพลงคือการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนานในสมัยโบราณการไปทำบุญต้องเดินเท้าในระยะทางไกลมีการนอนพักแรมจึงเป็นที่มาของประเพณีนพพระเล่นเพลงอันทรงคุณค่าปฏิบัติสืบต่อมาจนปัจจุบันสัมผัสความยิ่งใหญ่ของประเพณีนพพระเล่นเพลงได้ที่วัดพระบรมธาตุนครชุมในวันมาฆบูชาของทุกปีและในงานมีการแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรด้วย